เครือข่ายภาคประชาชนที่คัดค้านโครงการรถไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาเนี่ยวันนี้เขาเดินทางกันไปที่หน้าค่ายเสนานารงค์ที่หัดใหญ่สงขลาเพื่อไปยื่นหนังสือถึงพลตรีวิรัติกมลศิลป์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสติดตามข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์จะทราบดีว่าเพิ่งจะมีประเด็นใหญ่มากนะครับที่ถือว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการหรือไม่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นหนังสือราชการ1ฉบับเป็นหนังสือราชการที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ครับฉบับนี้ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ตั้งแต่21เมษายนบอกว่าตามที่มีกลุ่มมวลชนมีการเคลื่อนไหวและต่อต้านกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีกลุ่มแกนนำในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มข้าราชการกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มประชาสังคมหรืออาจมีบุคลากรในหน่วยงานของท่านบางคนไม่เข้าใจการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอาจหันไปให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือมณฑลทหารบกที่42จึงขอความร่วมมือจากท่านให้ทำความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงวิธีการดำเนินงานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านจึงขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือลงชื่อพลตรีวิรัติกมลศิลป์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับว่ามันเป็นการคุกคามหรือเปล่าใช่เพราะว่านักวิชาการก็ทำหน้าที่ของตัวเองคือแสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรสร้างขึ้นมาแล้วจะเกิดผลกระทบหรือไม่ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่อันนี้ต้องยอมรับแต่ที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยในพื้นที่มันมีเรื่องของมิติสังคมวัฒนธรรมเรื่องของความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ชาวบ้านเขาก็เคลื่อนไหวคัดค้านต่อต้านกันอยู่ต่อเนื่องและปรากฏว่าทหารมาทำหนังสือแบบนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นกันขึ้นมาวันนี้ครับไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าค่ายเสนานารงค์ตั้งแต่10โมงเช้าดีสักครู่เราจะโฟนอินพี่บรรจงนาแสนะครับนายกสมาคมรักทะเลไทยซึ่งก็เป็นผู้หนึ่งที่เดินทางไปที่ค่ายเสนานารงค์ในช่วงเช้าวันนี้ด้วยระหว่างที่ต่อสายพี่บรรจงนะครับอยากให้ไปดู Facebook ของนักวิชาการที่กรุงเทพมหานครที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดที่เกษตรศาสตร์โพสต์แบบนี้1ผมขอให้กำลังใจและเอาใจช่วยอาจารย์สมพรจากการข่มขู่คุกคามอาจารย์สมพรก็คืออธิการบดีที่มอ.สงขลาที่ได้รับจดหมายเนี่ยนะครับ2อาจารย์เดชรัตน์บอกว่าผมขอขอบคุณประชาชนที่ห่วงใยในเสรีภาพทางวิชาการเสมอมาส่วนตัวผมเองย่อมได้รับอานิสงส์จากความห่วงใยของท่านเช่นกัน3สำหรับผมแล้วเสรีภาพทางวิชาการกับเสรีภาพของประชาชนมีคุณค่าเท่ากันไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่ากันหรือถ้าจะมีเสรีภาพของประชาชนน่าจะสำคัญที่สุด4เพราะฉะนั้นน่าจะถึงเวลาที่นักวิชาการอย่างผมต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประชาชนบ้างอย่าให้แพ้ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางวิชาการของพวกเราเสมอมา5คำว่าต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประชาชนไม่ได้หมายความเฉพาะประชาชนที่คิดหรือเคลื่อนไหวเรื่องเดียวกับพวกเราแต่รวมถึงเสรีภาพของประชาชนที่คิดต่างจากเราด้วยตราบใดที่มิได้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นพรุ่งนี้ไปร่วมกันให้มากๆนะครับไปสู้เพื่อเสรีภาพของทุกคนอันนี้อาจารย์เดชรัตน์โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เชิญชวนคนไปเคลื่อนไหวหน้าค่ายทหารวันนี้ตอนนี้พี่บรรจงอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเราจะไปสอบถามพี่บรรจงสักหน่อยว่าบรรยากาศวันนี้ที่หน้าค่ายเสนานารงค์เป็นอย่างไรสวัสดีครับพี่จงครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่แพทแล้วก็พี่เค้กด้วยนะครับพี่จงพี่จงครับเช้าวันนี้เราไปทำอะไรกันบ้างครับก็ที่นัดกันในทางโซเชียลนะทางเน็ตเวิร์กเครือข่ายคนในบริเวณสงขลาแล้วก็พี่น้องจากเทพาก็บอกว่าการที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกของตามหนังสือถึงท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฮะได้ประเด็น 2-3 อย่างเหมือนที่กปท.ได้แถลงไปนะฮะตอนนี้อยู่ในห้องประชุมมันก็พอดีผมออกมานอกยังไม่เสร็จกันเลยเพราะตอนนี้ยังคุยกันตั้งแต่คือพอมาเสร็จแล้วก็ท่านก็ให้เข้ามาพูดกันในห้องประชุมนะฮะไม่ได้ยินอยู่ข้างนอกตอนนี้อยู่ในห้องประชุมของกองทัพของค่ายเสนานารงค์หัดใหญ่ฮะตอนนี้ท่านอยู่ในห้องประชุมครับท่าทีของเครือข่ายภาคประชาชนที่เขาไปร่วมในวันนี้นี่เป็นอย่างไรครับพี่คือมี2เรื่องคือในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ผบ.มท.42ทำถึงท่านกรรมบดีเนี่ยครับนะฮะก็เราก็เห็นว่าสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้นะเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆงั้นบทบาทของนักวิชาการที่ผ่านมานะฮะตลอดอายุของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทำบทบาทในการทำวิจัยในการค้นคว้าในการสอนหนังสือ
รวมไปถึงงานชุมชนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาลัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กองทัพได้ทำบทบาททำหนังสือไปถึงท่านอธิการบดีในเชิงปรามแม่นักวิชาการเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้งกันกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเจพาใช่ไหมฮะครับซึ่งก็มีนักวิชาการอย่างน้อย2ท่านแหละคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาทมีแต้มกับดร.สมพรช่วยอารีใช่ไหมฮะซึ่งก็ได้สนใจเรื่องนี้แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ท่านก็ไปทำวิจัยทั้งเรื่องชายฝั่งทั้งเรื่องพลังงานจนมาถึงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินครับก็ทำให้ชาวบ้านได้ตื่นตัวได้รับรู้ข้อมูลทั้งสองด้านไม่ใช่แต่ให้กฟ.ทำประชาสัมพันธ์อย่างเดียวใช่ไหมฮะครับงั้นการที่ผบ.มท.42ทำบทบาทอย่างนี้เนี่ยเราจึงรู้สึกว่าเป็นการก้าวไก่นะสถาบันการศึกษานะผมในฐานะศิษย์เก่าอยู่ตัวหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ได้เรื่องนี้เราปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะก็วันนี้เนี่ยประชาชนจะมีที่พึ่งที่ไหนล่ะในส่วนก็เกี่ยวกับข้อมูลวิชาการนั้นสถาบันการศึกษาเราควรจะรักษาไว้แล้วควรจะให้อิสระเสรีภาพแก่เขาใช่ไหมการที่ทหารมาทำอย่างนี้เนี่ยในความส่วนตัวผมถือว่ามากไปใช่ไหมฮะเมื่อกี้ท่านก็ขอโทษนะฮะเมื่อกี้ท่านก็แต่ว่าขอโทษในนามเป็นท่านเอกเลยนะฮะไม่ใช่เป็นท่านผบ.ไม่ได้อยู่เองนะฮะท่านก็กล่าวว่าถ้ามันรู้สึกอย่างนั้นก็ขอโทษนะในที่ประชุมส่วนประเด็นที่สองก็เรื่องกรณีโรงไฟฟ้าเทพาซึ่งผบ.ได้ไปให้สัมภาษณ์ว่าคนที่คัดค้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่วันที่พี่น้องเทพาก็เลยมากันเกือบประมาณ100คนนะฮะก็มาบอกว่าที่พวกผมเนี่ยคนในพื้นที่หมู่บ้านหลายครอบครัวจะต้องถูกย้ายออกบุโบที่ฝังศพบรรพบุรุษมัธยิตที่จะต้องย้ายถ้าไม่ย้ายก็จะถูกล้อมรั้วเพื่อไม่ให้เข้าทำธุรกิจได้เนี่ยครับเขาไม่เห็นด้วยที่นอกเหนือไปจากเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับประมงกับไอ้สุขภาพของเขาก็มีตัวอย่างถึงแม่เมาะเนี่ยที่แก้ไม่ได้ครับเพราะวันนี้การที่ผบ.มท.42ให้สัมภาษณ์นะ BBC ว่ามีแต่คนนอกที่ไปคัดค้านเนี่ยเขามายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนนอกเขาเกิดที่นั่นปู่ย่าตายายเขาอยู่ที่ท่านครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการให้ข้อมูลตกเถียงกันอยู่ครับครับพี่บรรจงครับขอถามนิดนึงว่านอกจากที่มีการส่งหนังสือไปถึงท่านอธิการบดีแล้วเนี่ยครับมีอะไรอีกไหมครับที่เรารู้สึกว่าเราถูกคุกคามจากฝั่งมทบ42นะครับคืออาจจะไม่ฟังจากท่านโดยตรงแต่พฤติกรรมอย่างน้อย2เรื่องเรื่องแรกนี่ก็คือว่าการส่งมาส่งนายทหารมาพูดคุยไม่ว่ากับคุณหมอสุพัฒน์ใช่ไหมฮะคุณกิตติภพซึ่งถือว่าเป็นแกนนำที่ยืนขึ้นมาประกาศตัวว่าไม่เห็นด้วยกับโรงไฟฟ้าถ่านหินก็มาพูดคุยในเชิงปรามๆครับอันที่สองเนี่ยก็ไปจัดเวทีที่เทพาบิทรีสอร์ทนะครับแล้วก็ให้ฝ่ายสลับสนุนตัวนั้นเข้าเชิงทำประชาสัมพันธ์ให้กับกฟ.ซึ่งผมคือสำหรับบทบาทนี้เนี่ยมันเจตนาชัดเจนว่าทำตัวไม่เป็นกลางที่เรากังวลมากๆก็คือว่าพื้นที่อำเภอเทพาก็คงรู้ใช่ไหมฮะเป็น1ใน4ของอำเภอในจังหวัดสงขลาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงครับที่ในพื้นที่เทพาเมื่อมีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยบทบาททหารควรจะอยู่เป็นกลางเรากังวลว่าการทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเปรียบชังทหารซึ่งไม่เป็นผลดีเลยวันนี้ก็มาสื่อสารกับท่านตรงไปตรงมาอย่างนี้นะฮะครับครับวัตถุประสงค์ที่มาเรียกร้องวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจแล้วเนี่ยทางเครือข่ายต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคือเราต้องการให้ขอโทษทางมหาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งท่านก็กล่าวขอโทษในทางปากเปล่าแล้วใช่ไหมส่วนแล้วก่อนเดี๋ยวคงก็ว่ากันใช่ไหมประเด็นที่สองเนี่ยให้ประกาศวางตัวเป็นกลางต่อโครงการนี้เพราะอยู่ในโครงการของความขัดแย้งซึ่งมีข้อมูลทั้งสองด้านทหารเองอาจจะไม่ได้ฟังข้อมูลจากนักวิชาการซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโครงการก็มีการอธิบายมากมายท่านอาจจะฟังจากกฟ.อย่างเดียวว่ามันคุมสภาพได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่มากอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าได้ฟังจากฝ่ายนักวิชาการที่ก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าท่านควรจะทำตัวเป็นกลางมากกว่าที่จะเลือกข้างเลยในปัจจุบันครับมีการพูดคุยกันอยู่ในทางเครือข่ายไหมครับว่าทางเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้เนี่ยจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันต่อไปอย่างไรเพราะว่าท่าทีค่อนข้างชัดเจนว่าทหารกับกฟผ.เนี่ยเขาสนับสนุนโครงการนี้คืออันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าทั้งแต่เพิ่งมาเปิดตัวชัดเจนก็เมื่อได้เห็นหนังสือที่ท่านอธิการบดีเมื่อก่อนอาจจะเราจะไม่เห็นว่านึกว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือพวกที่รับจ็อบเป็นงานครับ
แต่ในส่วนของคนที่คัดค้านเห็นด้วยโครงการเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปครับคำว่าทำในหน้าที่ก็คือว่าเราพิสูจน์ได้เห็นว่าพื้นที่เทพาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมใดๆไม่ว่าเราจะมีชายหาดที่ยาวที่สุดในตอนนี้ที่เหลืออยู่ในอำเภอที่ติดใจฝั่ง6อำเภอของสงขลาครับมีอาชีพประมงที่อุดมสมบูรณ์หลังจากทะเลฟื้นใช่ไหมฮะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าลงไฟฟ้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะพบซึ่งไม่มีทางแก้มากมายเลยอย่างเอาง่ายๆแค่เรื่องผลกระทบจากการกระทบใจฝั่งซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดสงขลารวมไปถึงเรื่องของจำนวนถ่านหินที่อ้างว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการนำเข้าอ้างว่าบีทูบีนัทได้ซับบีทูบีนัทเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเล็งที่สบายย้อยไว้หรือเปล่าครับถ้าสมมติว่าเราบอกไม่เอาจากสบายย้อยนำเข้าจากออสเตรเลียหรือจากอินโดนีเซียซึ่งเราก็รู้ว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังที่ไปสัมปทานเอาไว้มันคือผลประโยชน์ล้วนๆใช่ไหมเรือกว่าจะมาถึงอำเภอเทพาใช้เดินทางเท่าไหร่ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยความมั่นคงอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเรื่องพลังงานที่บอกว่าเราขาดสงขลาผมบ้านผมได้ใช้480เมกะวัตต์วันนี้โรงไฟฟ้าจะนะ2โรง800กว่าเมกะวัตต์มันก็ตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้อีกว่าเราจะขาดพลังงานจริงๆแล้วก็คือว่ามันไปเชื่อมโยงกับโครงการสงขลาแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมที่จะตั้งที่จะนะเพื่อจะเอาไปไอ้ซัพพอร์ตหมายถึงไฟฟ้าไปซัพพอร์ตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งทิศทางนี้เป็นทิศทางที่สังคมปากใต้ตั้งคำถามว่าเราไม่อยากเป็นมับสะพุดที่สยองเราไม่อยากให้ทะเลเราไม่มีกุ้งหอยปูปลามีแต่คราบน้ำมันเราไม่ต้องการเพราะทหารควรจะฟังใช่ไหมครับว่าฝ่ายที่คัดค้านเนี่ย เขามีเหตุผลหรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะเราก็จะทำหน้าที่เราอย่างนี้ต่อไปครับในเบื้องต้นการประชุมที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ได้ข้อสรุปอะไรออกมาไหมครับหรือว่าจะเป็นแค่เวทีแสดงความคิดเห็นให้ทหารเขารับทราบเฉยๆต่อกรณีเรื่องจดหมายที่ท่านถึงนายกรัฐมนตรีก็คงได้ข้อยุติว่าท่านเขาขอโทษแล้วใช่ไหมฮะครับก็เหลือเรื่องให้ท่านรับปากประเด็นเรื่องให้วางตัวเป็นกลางต่อความขัดแย้งในพื้นที่เทพากรณีโรงไฟฟ้าซึ่งเรานี่กำลังคุยกันอยู่ฮะครับขอบคุณพี่บรรจงนะแสนมากนะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราคงจะได้ติดตามกันอีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ